มาที่ข่าวกีฬากันบ้างค่ะกระต่ายป่าจันทบุรี FC บุกไปเยือนถิ่นอินทรีอันดามันกระบี่ FC โดนถล่มยับ0-6จมทีมบ๊วยของตารางในศึกยามาฮ่าลีกวันต่อไปและมีเพียง2คะแนนเท่านั้นติดตามชมได้ในช่วงของ Sport Time ค่ะมาติดตามกันต่อนะครับในฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดกลางสัปดาห์เมื่อช่วงค่ำวันนี้เป็นการพบกันระหว่างอินทรีอันดามันกระบี่ FC รองจ่าฝูงเปิดบ้านรับการมาเยือนของกระต่ายป่าจันทบุรี FC ทีมบ๊วยของตารางที่ในนัดนี้ไม่มีผู้รักษาประตูอาชีพต้องส่งประวิตรสุนทราศูนย์หน้าของทีมเป็นผู้รักษาประตูแทนโดยเกมนี้เพียง14นาทีเท่านั้นกระบี่ FC เจ้าบ้านก็ได้เฮอย่างรวดเร็วจากจังหวะการหลุดเข้าไปของเอกพันธ์นุ้ยขาวศูนย์หน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในขณะนี้วิ่งมาตะบันด้วยซ้ายระยะ18หลาบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามกระบี่ FC ออกนำก่อน1-0หลังจากนั้นในเพียง2นาทีเท่านั้นกระบี่ FC ก็มาได้ประตูเพิ่มจากจังหวะการได้ฟรีคิกบริเวณกรอบเขตโทษระยะ20หลาสาธิตศรีอุทัยวิ่งเข้ามาปั่นด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาแรกเข้าไปอย่างสวยงามกระบี่ FC ออกนำเป็น2-0เกมทางฝั่งจันทบุรี FC ยังตั้งตัวไม่ติดและในที20ต้องมาเสียลูกจุดโทษและเป็นทางอนุวัฒน์พรมสกุลวิ่งเข้ามาแปรบอลเข้าไปทางฝั่งขวาของประตูเข้าไปอย่างเด็ดขาดพากระบี่ FC นำห่างเป็น3-0หลังจากนั้นนาที31เกมลุกของฝั่งกระบี่ FC ทำประตูได้อีกจากจังหวะการกระชากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะจิ้มบอลให้เพื่อนร่วมทีมอย่างเอกพันธ์นุ้ยขาวแปรบอลบริเวณกรอบเขตโทษเข้าไปอย่างง่ายดายทำให้กระบี่ FC ออกนำห่างถึง4-0และจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ในช่วงท้ายเกมของครึ่งเวลาหลังทางฝั่งกระบี่ FC กลับเปิดเกมรุกอีกครั้งโหมบุกเข้าใส่จันทบุรี FC โดยตลอดและในทีที่89คริสเตียโนโลเปสลากบอลหลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะแปรบอลหนีมือผู้รักษาประตูเข้าไปง่ายๆทำให้กระบี่ FC ออกนำห่างถึง5-0และในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3กระบี่ FC ก็มาได้ประตูเพิ่มอีกเมื่อทวีพงษ์เจริญรูปกัปตันทีมกระชากบอลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายก่อนเอี้ยวตัวแปรบอลผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปเป็นประตูปิดท้ายให้กระบี่ FC เอาชนะในเกมนี้ไปอย่างสวยหรู6-0ขึ้นหลังรองจ่าฝูงต่อไปมี35คะแนนส่วนจันทบุรี FC หลังอันดับที่18ต่อไปมีเพียง2คะแนนเท่านั้น